สวัสดีชาวเทหน้าตักทั้งหลายครับวันนี้กลับมาพบกับเทหน้าตักภาคไทยเราจะพาทุกคนไปดูแฮนด์ใหญ่ๆสุดเราจะในการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่ยิ่งใหญ่ระดับท็อปของโลกนี่คือรายการชาร์ป1 NLH Triton Invitational ในศึกไตรตันโป๊กเกอร์มอนติคาร์โล2023สนนราคาค่าสมัครรายการนี้อยู่ที่7ล้านบาทเท่านั้นแหละครับโคตรแพงเริ่มเกมมาแบบเนิบๆช้าๆครับเพราะนี่มันแค่วอร์มๆอบอุ่นร่างกายเฉยๆแอคชั่นมาถึงพี่เซตครับมีไพ่อย่าง19สูตรสร้างความคึกคักไปก่อนด้วยการโอเพ่นเรทไป 2,500 ชิปต้องบอกเลยครับเริ่มคึกตามๆกันมาเลยพี่เดวิดนิโคสันแงมไพ่ลุ้นขึ้นมาหน้าตาสุดพรีเมียมเลยครับเอทควีนแถมตำแหน่งยังโคตรดีอยู่ที่บัตตันอีกไม่รู้จะได้เปรียบไปไหนจัดการค่อยๆลำเลียงชิปใส่รังเพิงให้เรียบร้อยแล้วก็ยิงทรีเบนไปที่ 8,500 ชิปครับถัดมาโอ้โหงานนี้ผมไม่รู้จะตกใจไพ่อย่างเอทคิงหรือตกใจชื่อพี่เขาก่อนเลยครับเอาเป็นว่าพี่เดนมาร์กแล้วกันนะแกไม่กลัวนะครับผมตัดสินใจยิงสวนกลับมาด้วยการโฟเบทออกไปซะจำนวน 22,500 ชิปครับแน่นอนว่าราคานี้19สูตรของพี่เซตไปต่อไม่ไหวหมอบไปซะดีๆแต่พี่เดวิดบอกว่าใจยังถึงขอลุยต่อไม่ยอมหมอบเอทควีนหรอกครับฟลอปเปิดออกมาเป็นแจ็คคิง9แน่นอนครับถึงตรงนี้พี่เดนมาร์กจะอยู่ตำแหน่งที่เสียเปรียบแต่ไพ่พี่แกจังหวะนี้ได้เปรียบมากๆรีบเบทออกไปทันที16,000ชิปครับและด้วยไพ่เอทควีนของพี่เดวิดครับยังสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้ไม่ว่าจะเป็นกัตช็อตหรือจะเป็นแบ็คดอร์ฟลัดก็ยังไม่อยากจะหมอบไปง่ายๆจัดการคอตาไปดูเทิร์นเปิดออกมาเป็นเอทโอ้โหต้องบอกว่างานนี้เรื่องมาแล้วครับดิลเลอร์จอมสร้างงานของแท้เลยจริงๆครับพี่เดนมาร์กต้องออกแอคชั่นดุดันร้อนแรงแบบไม่หยุดด้วยการเบทออกมาอีก 48,000 ชิปแต่ถ้าถามว่ามันสะทกสะท้านอะไรกับพี่เดวิดหรือเปล่าบอกเลยครับว่าไม่เลยรีบคอตามไปครับซึ่งการที่คู่นี้มันสไตล์ดุใหญ่ฟัดใหญ่ไม่มีใครกลัวใครครับพอร์ตนี้ตอนนี้ใหญ่ไปแล้ว 177,500 ชิปถ้ายังคิดภาพไม่ออกว่ามันเยอะแค่ไหนก็177บิ๊กบายกันเลยครับทุกคนครับริเวอร์ออกมาเป็นควีนหัวใจโอ้โหผมนี่เสียดายถ้าริเวอร์ไม่ออกมาไปหน้านี้ครับเราคงได้เห็นความเดือดดานไฟลุกยิ่งกว่านี้แน่นอนเพราะว่าควีนใบนี้เนี่ยมันทำให้บอร์ดมันคอมพลีททั้งฝัดและสเตรท2คนนี้เขาก็เลยออกแอคชั่นมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วครับต่างคนต่างเช็คแล้วก็เป็นฝั่งของพี่เดนมาร์กครับเอาชนะไปได้ในพอร์ตนี้บอกเลยครับว่าการที่จะได้พอร์ตใหญ่ๆตั้งแต่เริ่มทัวร์นาเมนต์แบบนี้มันได้เปรียบสุดๆถ้าเพื่อนๆเป็นพี่เดนมาร์กอยากให้ริเวอร์ออกมาเป็นไพ่ใบไหนเพราะอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้ส่วนวันนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า